มาดูประเด็นเรื่องของประการแก้ไขปัญหาโลหินจานะคะหลังจากที่มีการขุด พบแล้วก็มีการพยายามกวาดล้างในทุกๆพื้นที่โดยเฉพาะคนที่เกี่ยวข้องล่าสุดตํารวจเตรียมเข้าอายัดซับโกโต้งที่เกาะลีเป๊ะและเตรียมเดินหน้าเอาผิดเครือข่ายนักการเมืองท้องถิ่นที่หาผลประโยชน์จากการค้ามนุษย์ขณะที่ล่าสุดค่ะผู้ต้องหาได้เข้ามอ,มอบตัวเพิ่มอีกสองคนและตํารวจออกหมายจับเพิ่มอีกหนึ่งคนพลตํารวจตรีพุทธิชาติเอกชันหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการตํารวจภูธรภาค9ส่วนหน้าเปิดเผยความคืบหน้าคดีเครือข่ายค้า มนุษย์ชาวโลหินจาบอกว่าขณะนี้ตำรวจได้ออกหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มอีกหนึ่งคนขณะเดียวกันเมื่อวานนี้มีผู้ต้องหาค้ามนุษย์เครือข่ายคือนายบรรจงปองผลนายยกเทศมนตรีเมืองประดังเบซาเข้ามอบตัวเพิ่มสองคนประกอบด้วยนายพิชัยคงเอียดและนายวิรัตเบนโซ จากการสอบปากคำเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การปฏิเสธโดยขณะน,นี้มีผู้ต้องหาถูกออกหมายจับแล้ว62คนมีผู้ถูกจับและมอบตัวแล้วกว่า29คนหลบหนี33คน ขณะที่พลตํารวจเอกเอกอังสนานนท์รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดสตูลตรวจด่านสกัดกั้นทางบกสองจุดคือด่านตรวจบ้านบ่อเจ็ดลูกตําบลปากน้ําอําเภอละงูและด่านทุ่งมะปรางตําบลวังประจัน์อําเภอควนโดนพร้อมพบปะผู้นํามวลชนกนํานันผู้ใหญ่บ้านผู้นําศาสนาและชาวบ้านที่อุทยานแห่งชาติทะเลบันตําบลบางประจัน์เพื่อพูดคุยทําความเข้าใจถึงมาตรการกวาดล้างขบวนการค้ามนุษย์ โดยขอความร่วมมือประชาชนในการแจ้งเบาะแสเพื่อเป็นแนวทางสืบสวนและเอาผิดเครือข่ายนักการเมืองและอดีตนักการเมืองที่อยู่ในขบวนการสแสวงหาผลประโยชน์จนสร้างความเสียหายต่อประเทศพร้อมกันนี้ได้ออกปฏิทินหมจาจับเครือข่ายขบวนการค้ามนุษย์นายปัจจุบันอังโชติพันธ์หรือโกต้งเพื่อนำไปติดทุกท้องที่ในการติดตามจับกลุ่มตัวอีกด้วย แล้ววันนี้จะเดินทางไปยึดทรัพย์โกโต้งบนเกาะหลีเป๊ะหลังอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตาลูเตาได้แจ้งข้อกล่าวหาบุกลุกที่ดินอุทยาอุทยานรวมแคดีพลตำรวจเอกเอกยืนยันว่าการดำเนินคดีกับผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นไปตามพยานหลักฐานและไม่มีการกันแกล้งใดผู้ต้องหาทั้งหมดเราก็ให้ความเป็นธรรมสำหรับผู้ต้องหาที่ยังจับกลุ่มตัวไม่ได้นะครับ แลก็เรียนถ่านถึงมวลชนนะครับว่าถ้าท่านบริสุทธิ์นะครับไม่ได้เกี่ยวข้องไม่เป็นไปตามที่กล่าวหาก็สามารถติดต่อมามอบตัวนะครับกับผมเลยรันยามหลวงพุทธรฆ่าเจ้าที่ศูนย์ปฏิบัติการที่สถานีตำรวจภูทรอำเภอหาดใหญ่ได้โดยตลอด ส,ส่วนการยึดทรัพย์ของโกโต้งบนเกาะหลีเป๊ะตำรวจทำงานร่วมกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปงในการอายัดทรัพย์สินไว้เพื่อตรวจสอบเมืองต้นมีทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับขบวนการค้ามนุษย์ที่ยึดอายัดไว้แล้วประมาณ200-300ถึง300ล้านบาท ล่าสุดนายกฤษดาบุญราชอธิบดีกรมการปกครองลงนามย้ายนายมานิตบริพัตรปลัดหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเภอเสดาไปปฏิบัติหน้าที่ที่จังหวัด พระนครศรีอยุธยาและนายชาคอนคงเสรีกุลประหลัดฝ่ายป้องกันและปราบปรามอำเภอเสดาวไปปฏิบัติหน้าที่ที่จังหวัดยะลาเนื่องจากเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อำเภอเสดาวมาเป็นเวลานานและรับผิดชอบงานฝ่ายความมั่นคงโดยเฉพาะประหลัดอำเภอรับผิดชอบตำบลประดังเบซาซึ่งเป็นพื้นที่พบแคมป์และหลุมศพชาวโลหินจา สำหรับนายทวีวุฒิสังสิรินายอำเภอสเดาที่พึ่งย้ายเข้ามาทำงานที่อำเภอสเดาได้ประมาณ3เดือนนั้นถือว่าเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่นานได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อสอบสวนว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ามนุษย์ชาวโลหินจาหรือไม่ซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ลงนามในคำสั่งค่ะซึ่งเป็นการโยกย้ายผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัด ยะลานะคะไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อื่นๆเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาแล้วก็ตรวจสอบความมั่นคงในพื้นที่ด้วยค่ะ